โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังนะครับผม Player the Week ของ VY นะ Player the Week ของ VY นะนำทัพโดย Kevin De Bruyne มาโคตรบ่อย Bruno ก็โคตรบ่อย นะสองคนนี้เทียบกันไปหมดแล้วนะเทียบค่าพลังกันไปหมดแล้วแต่ว่าชั้นนี้เรามาดูว่าเด่นตรงไหนนะเรามารีวิวค่าพลังกันสำหรับ Player the Week ของ VY นะฮะมาคนแรกเดบรอยนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่95บอลดำตำแหน่งกลางรุกโดยตัน97นะเดบรอยเหมือนจะมีตัว98นะเดบรอยเนี่ยนะฮะยิงกองกลาง96ทางเกมรุก93จบสกอร์86พลังกันยิง92นะเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลโทน96เลี้ยงบอล92แล้วมากับตัว99บาลานซ์85นะครองบอลถือว่าดีเลยมีมง66กระโดด67ทำเกมรับ70บอลเน้น72เอ็กเพรสชั่น75ส่งสั้นเปิดบอล99อยู่แล้วเดบรอยเนี่ยรูตั้งเตะนี่87ความโค้ง95มีสปีด83สปีดต้น80แข็งแกร่ง77สเตมิน่า92นะฮะเป็นโอ้โหฟีเจอร์เยอะนะ1 2 3 4 5 6นะ6โอ้โหฟีเจอร์ที่9นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่9เดบรอยโคตรเยอะมาทุกรอบจริงๆนะฮะฟอร์มดีเหลือเกินเฮ้ยแต่เพลเยอร์ดูวีเนี่ยมีแค่2เวอร์ชันนะนะที่เป็นเพลเยอร์ดูวีจริงๆอ่ะมีแค่2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันนี้นะแล้วก็เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็นี่ด้วยๆของยูฟ่าด้วยนะมี3เวอร์ชันที่เป็นPlayer of the Week นะ Player of the Week มี3เวอร์ชันว่ะแต่ก็ถือว่าเด่นนะมาบ่อยนั่นเดบรอยแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดสนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกลางรุกด้วยตัน97นะยืนกองกลาง95ทำเกมรุก98จบสกอร์88พลังกันยิง95เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้ยิงไกลค่อนข้างโอเคนะบอลทรูน96เลี้ยงบอล92แล้วมากับตัว91บาลานซ์85มีมวง66กระโดด68ทำเกมรับ67บาวนิ่ง67แอคเรชั่น77นะฮะส่งสั้น99เปิดบอล97ลูกตั้งเตะ92ความโค้ง90นะฮะแล้วก็สปีด85สปีดต้น87แข็งแกร่ง75สเตมิน่า94นะฮะบรูโน่เป็นฟีเจอร์ที่เท่าไหร่วันเนี้ยก็โอ้โหเยอะเหมือนกัน 3นะฮะ6อู้ฟีเจอร์ที่10นะเป็นฟีเจอร์ที่10ที่เป็น Player of the Week มีอยู่3เวอร์ชันนะมี3เวอร์ชันวันนี้2แล้วก็ล่าสุดอีก1นะ3เวอร์ชันเด่นๆๆนะโอเคแล้วก็เครัตโมเรโนนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตำแหน่งกองหน้าโดยตัน96คนนี้ถือว่าเด็ดอยู่นะในชุดนี้นะทำเกมรุก96จบสกอร์95พลังกันยิง82ยิงอาจจะไม่เร็วแต่ค่อนข้างคมนะเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลโทน95เลี้ยงบอล86แล้วมากับตัว85บาลานซ์เนี่ย79นะฮะมีมุม90กระโดด90ถือว่าได้อยู่นะแล้วก็ทำเกมรับ85ไม่ใช่85ดิ58นะฮะบอลนิ่ง59เอ็กเพรสชั่น68ส่งสั้น85เปิดบอล79นะฮะรูตั้งเตะ79ความโค้ง76มีสปีด82สปีดต้น81แข็งแกร่ง83สเตมิน่า89เด่นๆนะหาช่องดีนะฮะหาช่องดีแน่นอนแล้วก็ส่งสั้นก็โอเคนะคนนี้นะเป็นฟีเจอร์ที่2นะโมเรโนโอเคแล้วก็ลูคัสนะลูคัสเฮอร์เนนเดสค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งแบ็คซ้ายเอเวอร์ตัน96แต่ก่อนยืนกองหลังนะกองหลังอยู่94นะลูคัสนะไม่ใช่เตโอนะแต่เป็นพี่น้องกันนะเตโอกับลูคัสเนี่ยพี่น้องกันหน้าตาคล้ายคลึงกันเลยบางทีก็หลงเหมือนกันนะไม่อย่างเหมือนนะมาทางเกมรุก70จบสกอร์65พลังกันยิง84นะฮะบอลโทรเนี่ย85เลี้ยงบอลเนี่ย80แล้วไปกับตัว82บอลล้าน88มีลูกโมง91มีกระโดด96นะถือว่าดีเลยแล้วก็ทำเกมรับ97บาวินดิ้งเนี่ย98เอ็กเพรสชั่น99เฮ้ยมันแน่นนะเกมรับค่อนข้างแน่นนะฮะแต่เป็นแบ็คซ้ายแต่รับแน่นมากบอกเลยนะโอเคมีส่งสั้น85เปิดบอล82ลูกตั้งเตะ66ความโค้ง80ก็สปีด87สปีดต้น90แข็งแกร่ง93สเตมิน่า88นะเป็นฟีเจอร์ที่4นะสำหรับลูคัสเฮอร์เนเดสนะฮะโอเคแล้วก็ไมค์มียองนะไมค์มียองค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยตัน94นะ94อุ้ยดูดีนะน่าจะปัดบอลน้อยไปหน่อยอยู่ที่95นะจับบอลเนี่ยไม่ใช่ปัดบอลจับบอลเนี่ย95นะฮะตรงนี้ไม่ตันแต่ก็ดูดีนะเขียวหมดเลยนะฮะมียองไม่มียองนะโอเคแล้วก็มีดิโก้โจตานะ
ค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่ง L ดีไม่ใช่ R นะ LWF นะโยตัน95ยืนหน้าต่ำ93หน้าเป้า93นะฮะทำเกมรุก98จบสกอร์91พลังงานยิง87เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลโทน92เลี้ยงบอล93ระหว่างตัว90บาลานซ์94นะฮะมีม่วง81กระดุด71ทำเกมรับ59บอลวินนิ่ง62เอ็กเซชั่น79ส่งสั้น81เปิดบอล79ตรงนี้น้อยมากเลยอะนะน้อยค่อนข้างใช้เดี่ยวซะมากกว่านะถ้าส่งสั้นน้อยเปิดบอล น้อยเนี่ยนะออกแนวใช้เดี่ยวใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะนะลูกต้องเตะ79ความโค้ง80มีสปีด92สปีดต้น97ก็ถือว่าเร็วนะสปีดก็สปีดถ้าเยอะไม่เยอะแต่สปีดต้นเยอะกว่านี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะค่อนข้างเด่นเลยนะแล้วก็แข็งแกร่ง79แล้วก็สเตมินา91เป็นฟีเจอร์ที่2เท่านั้นมาไม่บ่อยนะโจต้าเดี๋ยวเรื่องความเร็วนะกระชากในหลุดแน่นอนนะผมกระชากหลุดนะถ้าวิ่งไกลๆก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะฮะแต่กระชากในหลุดแน่นอนวันนี้ดีโก้โจต้านะแล้วก็มีอัลวารูกอซาเลสนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหลังโจตัน92เท่านั้นไม่เยอะนะไม่เยอะทางเกมรุก66จบสกอร์62พลังงานยิง76บอลทรวน83เลี้ยงบอล72ระบบกับตัว73บอลล้าน78มีมุ่ง88กระโดด96เด่นนะเนี่ยตรงนี้เด่นเลยทำเกมรับ96บอลวินนิ่งใน93เอ็กเซชันใน96ตัวนี้ก็เด่นนะนะส่งสั้นเปิดบอล84แล้วก็82ลูกต้องเตะ63ความโค้ง59มีสปีด88สปีดต้นเดี๋ยว80ไม่เดี๋ยวสปีด84สปีดต้น81แข็งแกร่งไป9สเตมินา90นะเป็นฟีเจอร์ที่2นะฟีเจอร์ที่2นะสำหรับกอซาเลสอาวารูกอซาเลสนะฮะแล้วก็มีมาร์กอสอาคุญญานะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งแบ็คซ้ายลูตัน92นะฮะทางเกมรุก81จบสกอร์75พลังงานยิง90วางทรวน87เลี้ยงบอล89เล่นบอลกับตัว88บาลานซ์92ตอนนี้ก็ถือว่าพอได้นะนะฮะลูกโมง69ก็โดด75ทางเกมรับ72บอลวินนิ่ง77เอ็กซ์เทชั่น72ดุดันได้นะสองสั้น83เปิดบอล89เปิดบอลดีลูกตั้งเตะ80ความโค้ง91เปิดบอลความโค้งเนี่ยค่อนข้างเวิร์กนะถ้าเลี้ยงไปริมเส้นได้เปิดด้วยเท้าซ้ายปะเท้าซ้ายปะนี่ถนัดซ้ายนะถนัดซ้ายถ้าเปิดด้วยเท้าซ้ายได้น่าจะเวิร์กเหมือนกันนะนะฮะเปิดบอลได้ความโค้งดีโอเคแล้วก็สปีด88สปีดต้น87แข็งแกร่งจะเสียสตีมีหน้า92นะเป็นฟีเจอร์แรกนะโอเคแล้วก็มีลูคัสปาเกต้านะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกลางรุกวิลตันใน93นะ93ทั้งเกมรุก86จบสกอร์84พลังกันยิง85บอลทรง93เลี้ยงบอล93เล่นบอลกับตัว98บาลานซ์เนี่ย91ถือว่าดีนะตรงนี้ขึ้น9บวกเลยนะ90บวกๆแล้วก็มุ่ง73กระโดด83ทั้งเกมรับ69บอลวินนิ่ง72เอ็กซ์เทชั่น78ส่งสั้น84เปิดบอล82ลูกตั้งเตะ85ความโค้ง91มีสปีด86สปีดต้น88แข็งแกร่ง88สเตมินา88นะเป็นฟีเจอร์แรกเหมือนกันนะนะปากีต้าโอเคคนนี้แล้วก็มาผมมาสติอุสเปเรร่านะเปเรร่าค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่ง RWF ด้วยตัน94นะ94ทำเกมรุกเนี่ย86จบสกอร์83แล้วก็ยิง86เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลโทร90เลี้ยงบอล93แล้วกับตัว91บาลานซ์91ถือว่า90บวกๆนะถือว่าดีนะฮะแล้วก็มง72ก็โดด78ทำเกมรับ52บอลวินนิ่ง58เอ็กซ์เทชั่น58ส่งสั้นเปิดบอลเนี่ย86แล้วก็85ลูกตั้งเตะ87ความโค้ง90มีสปีด95สปีดต้น94แข็งแกร่ง72สเตมินา92ได้ความเร็วนะถ้าดูจริงๆก็ได้ความเร็วนะแล้วก็เปิดบอลก็โอเคนะความเร็วครองบอลก็ถือว่าได้เกือบทุกอย่างนะฮะได้เกือบทุกอย่างทางเกมรุกก็ได้แต่ก็80บวกนะ80บวกเกือบทุกอันนะมีอันนี้ที่ไม่ใช่85อันนี้85บวกๆก็ถือว่าโอเคได้90บวกก็ได้นะนะตอนนี้ก็80บวก85บวกเลยอ่ะนะแล้วก็สปีดค่อนข้างจัดสเตมินาก็ดูดีนะดูจะคาบพลังดูดีแต่มันก็ไม่ได้โดดมากไงมันไม่ถึง90 95อะไรเงี้ยมันไม่ถึงแต่มันก็85บวกๆนะฮะโอเคก็เจ๋งอยู่นะนะเปเรร่ามาซิอุสเปเรร่านะเป็นฟีเจอร์แรกนะแล้วก็คนสุดท้ายของชุดนี้นะผมเป็นอดัมมาเฮอร์นะอดัมมาเฮอร์ค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่งกองกลาง
โยตัน92นะฮะทำเกมรุก78จบสกอร์เปิด2พลังงานยิงเนี่ย90เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้นะบอลทรวน89เลี้ยงบอล85ระเบิดประตู91บาลาน89นะนิมง69กระโดด76ทำเกมรับ78บาวันเน่ง75เอคริชัน87สองสั้นเปิดบอลเนี่ยค่อนข้างดีนะอยู่ที่93แล้วก็91ดูตั้งเตะ85ความโค้ง88มีสปีด90ไม่ใช่9ดิ81สปีดต้น82แข็งแกร่ง74สเตมินา86เป็นฟีเจอร์แรกนะฮะมาเฮอโอเคก็หมดแล้วสำหรับชุดนี้นะฮะ Player of the Week ของ Worldwide นะของชุดนี้ก็ถ้าเด่นๆนะ The Broy แต่ The Broy มันมีตัว98นะนะมีตัว98ถ้าจำไม่ผิดนะฮะ The Broy Bruno นะคนนี้น่าจะน่าลองนะโมเรโน่เนี่ยเคดาโมเรโน่น่าลองนะฮะน่าลองโอเคโจต้าอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ชุดนี้ก็ถือว่ามันมาบ่อยไงนะบรูโน่กับเดบรอยมาบ่อยไงนะแต่ที่เด่นๆนะที่น่าลองชุดนี้นะมีโจต้าแล้วก็โมเรโน่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go